มาที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่กวางกมลชนกนะคะที่นานๆทีจะได้เห็นเธอออกอีเวนต์สักทีค่ะเป็นเพราะว่าตอนนี้เธอบอกเลยว่ากลัวโควิดหนักมากเลยนะคะถึงขั้นไม่รับละคร5เรื่องเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าไม่เจอหน้ากวางกมลชนกนานนับปีเลยนะคะหลังเชื้อโควิด-19 ระบาดแต่หลังจากมีมาตรการผ่อนปรนเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสออกงานโชว์ตัวแต่บอกเลยค่ะว่ายังแอบกังวลใจไม่น้อยซึ่งเธอเนี่ยเปิดเผยว่ากลัวโควิดหนักมากนะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นภูมิแพ้ค่ะก็เลยเข้มงวดกับการรับงานมากถึงขั้นปฏิเสธละครไปกว่า5เรื่องแล้วนะคะแม้จะต้องสูญเงินหลายบาทแต่ก็ขอเลือกสุขภาพดีกว่าค่ะชีวิตเราตอนนี้มันอยู่ในความเสี่ยงมากๆเลยโดยเฉพาะอาชีพนักแสดงพี่ว่าเสี่ยงที่สุดเลยกลัวมากถ้าไม่มีการตรวจพี่กวางไม่ไปถ่ายนะเพราะถอดหน้ากากไม่ถึง ATK เฉยๆไม่ได้นะเพราะ ATK เฉยๆคือการบอกว่าวันนี้คุณไม่เป็นแต่ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่มีเชื้อเราเป็นโรคภูมิแพ้อย่างแรงด้วยเวลาเป็นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันลงปอดแล้วมันจะหนักแล้วมันจะเป็นลองโควิดอ่ะมันจะไม่หายสนิทแล้วมันก็แย่ค่ะก็เลยเป็นเหตุทำให้กวางอ่ะปฏิเสธละครกับหนังไปอีกตั้งแต่เมษาก็4-5เรื่องเรามาคิดว่าทุกคนอยากทำงานอยากมีเงินเก็บนะคะแต่ว่าถ้าแลกกับสุขภาพอ่ะพี่กวางว่าสุขภาพสำคัญกว่าบางทีเงินก็ซื้อสุขภาพไม่ได้ส่วนเรื่องความรักกับสามีน็อตนุตินะคะที่หลายคนอิจฉาหลังแต่งงานกันมานานกว่า21ปีค่ะเธอก็ยอมรับว่าความรักแฮปปี้มากเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ความเข้าใจกันและก็ความเสมอต้นเสมอปลายเลยทำให้รักกันยาวนานทุกวันนี้ก็พร้อมออกจากวงการทุกเมื่อนะคะเพราะว่าอยากใช้ชีวิตคู่แบบคนธรรมดานั่นเองค่ะ